ขอนอบน้อมแด่พระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยเศียร9กราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระด้วยความเคารพเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะจ๊ะยิ้มกันแล้วยังจ๊ะวันนี้ก็คงต้องยิ้มมากหน่อยวันนี้วันพฤหัสที่30พฤศจิกายนนะจ๊ะก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันอะไรจ๊ะวันอัฐมีบูชาใช่ไหมจ๊ะก็จะเล่าประวัติคร่าวๆนิดหนึ่งนะจ๊ะวันอัฐมีบูชาประวัติก็คือหลังจากที่พระสัมมาจ้าปรินิพพานไปแล้ววันวิสาขะเนี่ย8วันก็ระหว่างนั้นก็รอพระมหากัสสปะมาเป็นประธานท่านก็มาพร้อมบริวาร500รูปนะจ๊ะพอมาถึงก็กราบที่พระบาทแล้วไฟก็ลุกติดขึ้นเองนะจ๊ะก็พอถวายพระเพลิงพุทธสรีระเสร็จหลังจากนั้นก็จะเหลือพระบรมสารีริกธาตุนะจ๊ะกษัตริย์ทั้งอีก7แคว้นก็มาขอพระบรมสารีริกธาตุทนพามก็เลยอาสาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนก็เลยเหตุการณ์นั้นเลยสงบเพื่อที่ให้กษัตริย์แต่ละแคว้นเนี่ยเอาไปสร้างสถูปเจดีย์ตามทางแพร่งแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้มหาชนได้กราบไหว้อันนี้ก็เป็นปอดคร่าวๆของวัดอัฐมีบูชาวัดอัฐมีบูชาก็ชาวพุทธเมื่อทำทานรักษาศีลเวียนรักศีลทำเหมือนวันวิสาขะนะอาจารย์เลยไม่แต่มาฟังธรรมอย่างวันนี้ก็เป็นวันพระเล็กนะจ๊ะก็สามารถมาฟังธรรมได้อาจารย์ก่อนที่พระสัมมาจ้าจะเสด็จดับขันพระปรินิพพานเนี่ยท่านก็ได้ตัดกับพระนนท์ว่าทำและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทำและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราคือพระสัสดาไม่ได้แต่งตั้งให้ใครเป็นตัวแทนนะจ๊ะแต่ว่าให้ทำและวินัยควบคุมหมู่คณะสงฆ์นะจ๊ะก็ยึดถือพระวินัยเป็นเกณฑ์นะจ๊ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะไปก็เลยเรียกว่าธรรมาธิปไตยคือธรรมะเป็นใหญ่นะจ๊ะมีครั้งหนึ่งพระสารีบุตรปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวรูปเดียวก็มีความคิดปริวิตกหรือคิดกังวลว่าภิกษุเนี่ยสักการะเคารพอาศัยอะไรอยู่หนอจะพึงละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลได้แล้วท่านก็ตอบด้วยตัวเองว่าอาศัยพระศาสดาอาศัยธรรมและอาศัยสงฆ์อาศัยสิกขาและอาศัยสมาธิอาศัยความไม่ประมาทและปฏิสันถารอาศัย7อย่างก็จะละอกุศลได้เจริญกุศลได้นะจ๊ะแล้วท่านก็ยังคิดต่อไปว่าถ้าภิกษุไม่เคารพตามตั้งแต่พระศาสดาเนี่ยโอกาสที่จะเคารพพระสงฆ์ก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีถ้าไม่เคารพพระศาสดาไม่เคารพในพระธรรมเนี่ยก็โอกาสที่จะเคารพพระสงฆ์ก็ไม่มีแต่ถ้าไม่เคารพพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์ก็ชื่อว่าไม่เคารพในสิกขาด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องระวังหมู่สงฆ์กัดคนเข้ามาแล้วก็ประพฤติการศึกษาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้หมู่สงฆ์งดงามและเป็นที่เลื่อมใสที่ตั้งแห่งศรัทธาจะทำให้มหาชนเนี่ยเกิดความเคารพแล้วก็ค่อยจะศึกษาธรรมนะจ๊ะต่อมาก็มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งคิดว่าเราบูชาพระพุทธรัตนะและสังฆรัตนะย่อมปรากฏชัดเพราะแกไปเจตวันใช่ไหมจ๊ะแกก็ได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบพระสงฆ์อย่างไรหนอจึงชื่อว่าเป็นอันบูชา
พระธรรมรัตนะแกก็เลยไปทูลถามพระสัมมาเจ้าพระผู้มีภาคเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์แม้หากว่าเธอใคร่จะบูชาพระธรรมรัตนะก็จงบูชาภิกษุผู้เป็นผู้สูตรรูปหนึ่งแต่ไม่บอกว่าชื่ออะไรนะจ๊ะพราหมณ์ก็ไปถามภิกษุในอารามว่าภิกษุผู้หูสูตรคือใครทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระอนนท์นะจ๊ะพราหมณ์ก็เลยดีใจถวายทานใหญ่แก่พระอนนท์งั้นเราจะเห็นได้ว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะจ๊ะแต่ว่าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติก็คือพระสงฆ์งั้นถ้าได้ทำบุญกับภิกษุผู้หูสูตรทรงจำธรรมะได้มากก็ได้ชื่อว่าบูชาทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ในตัวนะจ๊ะวันนี้ก็จะคุยเรื่องฟังด้วยดีมีปัญญานะจ๊ะภาษาบาลีว่าสุสังลัปเตปัญญังนะจ๊ะแล้วก็มีภาษิตอันหนึ่งที่คล้ายๆกันคือการฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเพิ่มพูนสุดตังปัญญายังวัฒนังนะจ๊ะการฟังธรรมเนี่ยก็เป็นการเรียนที่ง่ายที่สุดเบื้องต้นที่สุดและสมัยก่อนก็ไม่มีหนังสือก็ใช้การเรียนด้วยการฟังนะจ๊ะอันนี้ถ้าฟังความรู้ทางโลกก็ได้ความรู้แบบทางโลกแต่ถ้าฟังธรรมะก็ได้ความรู้แบบธรรมะหลุดพ้นได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องนะจ๊ะงั้นวันนี้จะคุยอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องพระสูตรอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับอานิสงส์ของการฟังธรรมนะจ๊ะแก่หนึ่งก็คือว่าฟังธรรมยังไงถึงจะได้เกิดปัญญามากนะจ๊ะการฟังธรรมเนี่ยดูเหมือนก็ง่ายๆใช่ไหมจ๊ะเราก็มาถึงเวลาก็มานั่งฟังพระเทศแต่จริงๆแล้วบางกรณีก็ยากนะจ๊ะอย่างในคาถาธรรมบทสองเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะฟังธรรมก็คือเรื่องอุบาสก5คนอุบาสก5คนเนี่ยมาฟังธรรมก็นั่งอยู่ท้ายพุทธบริษัทคนหนึ่งฟังธรรมไปเป็นไงนั่งหลับอีกคนหนึ่งฟังธรรมไปเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งฟังธรรมไปเอานิ้วเขี่ยดินอีกคนหนึ่งฟังธรรมไปแงนดูท้องฟ้าอีกคนหนึ่งฟังธรรมตั้งใจฟังเทียบกับมนต์ที่ตัวเองเรียนพระอนนท์เห็นเหตุอันนั้นก็เลยทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าคิดว่าฟังธรรมเป็นเรื่องง่ายบทว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่สดับไม่เคยสดับมาแล้วแสนกับอาจจะไม่เคยฟังธรรมเพราะว่าในช่วงที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นหรือไม่มีธรรมะอยู่ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ในสงสารนี้อันใครๆตามรู้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้ฟังเดรัจฉานคาถามีอย่างต่างๆนั่นแหละจึงเที่ยวขับร้องฟ้อนรำอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นจึงไม่สามารถฟังธรรมได้ก็คือนอกจากไม่เคยฟังธรรมแล้วเป็นไงฟังแต่เรื่องที่ไม่มีสาระนะเนี่ยเรื่องการทหารมั่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะก็เลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องอีกเหตุอันหนึ่งที่คนทั้งหลายฟังธรรมกันไม่รู้เรื่องก็คือว่าเพราะวาสกเหล่านี้อาศัยราคะโทสะโมหะและอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถฟังธรรมแล้วก็ตัดเป็นภาษิตว่าชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะก็ดีชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดีชื่อว่าข่ายเสมอด้วยโมหะก็ดีชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาก็ดีไม่มีก็คือสิ่งเหล่านี้มากที่สุดแล้วนะจ๊ะก็คืออันที่หนึ่งก็คือไม่ได้ฟังธรรมมานานอันที่สองก็ฟังแต่เรื่องอื่นเดรัจฉานคาถาและอันที่สามก็คืออาศัยกิเลสตัวเองก็เลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องนะจ๊ะอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งคาถาธรรมบทอันที่สองเรื่องนาคราชชื่อเอลกะปัตตะปัตตะความเดิมก็คือก่อนที่จะมาเป็นหน้าก็คือเมื่อพุทธันดรที่แล้วสมัยพระสัมมาเจ้าพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมจ๊ะ
ก็มีภิกษุรูปหนึ่งนะจ๊ะชอบอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ารูปเดียวมีครั้งหนึ่งก็ขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็มีตะไคร่น้ำกองหนึ่งติดเรือขึ้นมาเรือก็แล่นไปโดยเร็วไม่ได้ปล่อยทำให้ตะไคร่น้ำนั้นขาดไปนะจ๊ะภิกษุนั้นก็คิดว่าโอ้นี่มันอาบัติเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปค่อยไปปรงอาบัติแต่ลืมไปว่าปฏิบัติธรรมปีกวิเวกคนเดียวอยู่ในป่าไม่มีใครปรงอาบัติด้วยพอใกล้ๆจะละโลกไปไงจิตมันก็คิดถึงเรื่องนี้ใจมันก็เลยเศร้าหมองก็เลยไปเกิดเป็นพญานาคก็เลยนั่งนึกว่าเราปฏิบัติธรรมมา 20,000 ปียังต้องเกิดเป็นนาคราชก็เลยจะทำว่าจะรู้ได้ไงว่าสามเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเพราะเห็นตัวเองมีลูกสาวใช่ไหมจ๊ะก็เลยให้ลูกสาวร้องเพลงขับแล้วก็ยืนอยู่บนพังผ่านถ้าใครแก้เพลงขับได้ก็เอาลูกสาวพญานาคไปนะจ๊ะเพลงขับนั้นมันมี2ท่อนนะจ๊ะหลวงพี่เล่าท่อนเดียวแล้วกันนะจ๊ะผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรเล่าท่านจึงเรียกว่าคนผ่านนะจ๊ะก็มีคนพยายามจะไปแก้เพลงขับแต่ก็ไม่มีใครแก้ได้จนมีวันหนึ่งมันรบหนึ่งคนหนึ่งก็จะไปแก้เพลงขับอุตตรมานบก็เดินไปก็พระสัมมาสัมพุทธก็มาดักรอก็ถามว่าเธอจะไปไหนโอ้จะไปแก้เพลงขับแล้วเธอรู้คำตอบแล้วเหรอยังไม่รู้เลยพระเจ้าค่ะอันนั้นเธอมาเรียนเพลงขับแก้เพลงขับกับเราก่อนพระสัมมาสัมพุทธก็เลยสอนเพลงขับผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าพระราชาผู้เป็นใหญ่ในทวารทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรคือราชาผู้มีความกำหนัดอยู่อย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีก็คือผู้ไม่มีความกำหนัดอย่างไรเล่าท่านถึงเรียกว่าคนผ่านก็คือคนที่มีความกำหนัดอยู่มานพอุตตรมานพฟังธรรมแค่นี้นะจ๊ะมันรู้เป็นโสดาบันนะแต่ก็ยังจะไปแก้เพลงขับอยากได้ลูกสาวพญานาคนะจ๊ะพอไปแก้เพลงขับเป็นไงพญานาคก็รู้เลยว่าผู้ที่สามารถแก้เพลงขับนี้ได้มีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็เลยรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็ดีใจก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็เดินตามอุตตรมานพไปพร้อมกับมหาชนกลุ่มใหญ่พอไปถึงก็ร้องไห้ค่ำครวญนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปลอบแล้วก็ตัดพระคาถาหนึ่งว่าที่เราก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานังชีวิตตังกิจฉังสัทธรรมสวรรณังกิจโฉพุทธานะนุปปาโทถ้าแปลไทยก็คือความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นการเป็นอยู่ยากการฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะกว่าท่านจะสร้างบารมีเต็มเปี่ยมตรัสรู้ธรรมนี้ไม่ง่ายนะจ๊ะงั้นพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราถึงได้ฟังพระสัทธรรมแล้วไกลได้เกิดร่วมยุคร่วมสมัยก็ถือว่ามีบุญญาลาภนะจ๊ะมหาชนที่ฟังคาถานี้ก็บรรลุธรรม 84,000 ธรรมาภิสมัยไม่ได้บอกว่าบรรลุขนาดไหนแล้วก็ยกเว้นพญานาคนั่นเองที่ไม่ได้บรรลุนะจ๊ะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายงั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้การฟังธรรมก็ดูเหมือนง่ายแต่บางสถานการณ์ก็เป็นเรื่องยากทีเดียวที่จะฟังธรรมนะจ๊ะอันนี้อุบาสก5คนนะจ๊ะอันนี้ภาพจาก AI อันนี้เป็นนาคนะก็ทำได้ทันทีนะจ๊ะพญานาคแปลงเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องอานิสงส์การฟังธรรมนะจ๊ะก็อยากจะเล่าเรื่องมงคลสูตรมงคลชีวิตที่หนังสือนะจ๊ะมงคลที่26การฟังธรรมตามการนะจ๊ะก็เป็นหมวดที่7ในการแสวงหาธรรมเบื้องต้นก็สุดท้ายมงคลที่26เลข4มงคลก็คือมงคลที่30ก็คือการสนทนาธรรมตามการนะจ๊ะฟังธรรมเบื้องต้นก่อนหาความรู้ก่อนแล้วพอมีความรู้มากค่อยไปสนทนาธรรม
ก็จะได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นนะจ๊ะในภาษิตเรื่องการฟังธรรมตามกันก็คือว่ากระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายเราได้ฉันใดการฟังธรรมตามกันก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความดีหรือความบกพร่องในตัวเราได้ฉันนั้นนะจ๊ะส่วนใหญ่เราก็จะมองไม่ออกใช่ไหมว่าเราจะคิดว่าเราดีเสมอแต่ว่าถ้าเรามาเทียบสิ่งที่เป็นมาตรฐานความดีเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขอยู่การฟังธรรมตามกันก็คือการขนขวายหาเวลาฟังธรรมเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นนะจ๊ะการที่ควรฟังธรรมอันที่หนึ่งวันธรรมสวรรณะนะประมาณสัปดาห์ละครั้งอาจารย์อย่างวันนี้ก็วันพระเล็กวันธรรมสวรรณะเหมือนกันแต่ว่าญาติโยมเรากัลยาณมิตรของเราตามที่ต่างๆในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยก็รวมตัวกันเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมมั่งเปิดบ้านกัลยาณมิตรมั่งก็นัดแนะกันเอาวันที่สะดวกใน1สัปดาห์จะเอาต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์นะจ๊ะแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ไปเทศสอนนะเมื่อก่อนหลวงพี่ก็ไปเทศบ่อยนะจ๊ะแล้วก็วันอาทิตย์ก็มาวัดแต่ถ้าวันอาทิตย์ติดภารกิจก็ต้องมาวันอาทิตย์ต้นเดือนนะจ๊ะคือฟังธรรมอย่าให้ขาดนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องนะจ๊ะอันที่สองคือเมื่อจิตถูกวิตกครอบงำเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คือความคิดจะเบียดเบียนอันนี้ก็ต้องรีบมาฟังธรรมอันที่สามก็คือมีผู้รู้มาแสดงธรรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ผู้รู้ในที่นี้ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นพระอาจารย์นะจ๊ะใครมีความรู้ทางธรรมก็มาแสดงธรรมได้มีการหนึ่งที่หลวงพี่คิดว่าในหนังสือไม่มีก็คือเวลามีความทุกข์ให้มาฟังธรรมได้นะจ๊ะคลายทุกข์จริงๆมันมีตัวอย่างเล่านะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวก็เล่าคร่าวๆนะจ๊ะวันนี้เราจะเข้าพระสูตรที่พูดถึงในสงฆ์การฟังธรรมปกติในหนังสือเนี่ยมีแค่2พระสูตรแล้วก็ไม่บอกที่มาด้วยคือเขียนแบบรวบไปเลยแต่ต้องอาศัยเคยอ่านพระสูตรนะถึงรู้ว่าอ๋อนี่คือพระสูตรที่นั่นที่นี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นธรรมดาการเรียนธรรมะเบื้องต้นก็อาศัยที่เขาเขียนเรียบเรียงไปแล้วแต่พอเราเรียนมากเข้าเราสามารถค้นหาพระสูตรอ่านเองได้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อตรงนี้มาจากตรงไหนธรรมสวรรณสูตรเนี่ยว่าด้วยอานิสงส์การฟังธรรม5ประการหลวงพี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนเคยฟังมาแล้วจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่ตัวอย่างที่หลวงพี่จะยกให้ฟังเนี่ยคือประสบการณ์จริงๆที่หลวงพี่เรียนรู้มาเองแล้วก็เชื่อว่าถ้าถ่ายทอดแล้วแบ่งปันความรู้เนี้ยพวกเราก็จะได้ประโยชน์จากอันนี้แล้วก็จะทำให้การฟังธรรมเนี่ยได้อานิสงส์เต็มที่นะจ๊ะ2ข้อแรกนี่คล้ายๆกันก็คือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังคือฟังธรรมครั้งแรกไม่เคยฟังเลยหรือเคยฟังถ้าเคยฟังก็ต้องย่อมชัดเจนสิ่งที่ฟังแล้วใช่มั้ยจ๊ะมันก็มี2กรณีกันเองนะจ๊ะอันนี้สิ่งที่ไม่เคยฟังเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยจ้ะท่านแสดงธรรมครั้งแรกเปิดปัญจวัคคีย์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีใครเคยฟังมั้งไม่เคยเป็นอะไรที่ใหม่มากพอฟังเสร็จเป็นไงอัญญาโกฏัญญะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแต่ที่เหลือยังไม่บรรลุนะจ๊ะที่เหลือต้องเทศปกิณฑกะแล้วก็ได้บรรลุทีละองค์ทีละองค์จนครบ5องค์ปั๊บพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศอีกอันหนึ่งชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรเลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นพระอรหันต์รุ่นแรกต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศอนุปปิคถาวาจาเป็นกล่าวเป็นเครื่องลำดับให้กับยศกุลบุตรแล้วก็เทศอริสัตถ์สี่ไม่ได้เทศธรรมจักรนะเนี่ยเทศอนุบุพิกถา
อัจฉะก็บรรลุเป็นโสดาบันก่อนแล้วก็เป็นพระหลานเห็นไหมจ๊ะไม่เคยฟังเหมือนกันให้การเผยแผ่ธรรมในช่วงแรกเนี่ยพอมีเพื่อนพระยศมาบวช ด้วยก็เป็น60รูปพระสัมมาสัมพุทธก็ส่งไปเผยแผ่ประกาศธรรมพูดง่ายก็ต้องแสดงธรรมถ้าไม่แสดงธรรมคนก็ไม่รู้ว่านี่คือหลักการนี่คือพระศาสนาพุทธศาสนาใช่ไหมจ๊ะนั่นก็เป็นอย่างนั้นจนครั้งหนึ่งก็อุปติสสะนะจ๊ะหรือว่าพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นปริพาชกอยู่ใช่ไหมจ๊ะก็มาเจอพระอัสสชิก็เลยตามพระอัสสชิแล้วก็ขอให้พระอัสสชิช่วยแสดงธรรมหน่อยท่านบอกท่านพระใหม่พระใหม่ก็เอาท่านเท่าที่ท่านรู้แหละพระอัสสชิเทศว่าไงธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้อุปติสสะเคยฟังไหมไม่เคยบวชมาเป็นปริพาชกปีถึงนี้ไม่เคยฟังเลยฟังแค่นี้เป็นไงมันรู้เป็นโสดาบันเลยเห็นไหมจ๊ะความปาดเปลืองงั้นอาจารย์ก็ต้องเก่งลูกศิษย์ก็ต้องเก่งอุปติสสะไปเล่าให้โกริตะฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันแบบเดียวกันเลยเห็นไหมจ๊ะงั้นการแสดงธรรมเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะจ๊ะต้องหมั่นแสดงธรรมถ้าไม่แสดงธรรมเนี่ยคนก็จะไม่รู้นะจ๊ะหรือในยุคต่อๆมามีพระมากขึ้นท่านก็มีบัญญัติพระวินัยเพิ่มขึ้นพระจากต่างแคว้นปัญจะอะไรก็แล้วต่างถิ่นมาวัดเชตวันก็ต้องมาเรียนว่าพรรษานี้ปีนี้พระสัมมาสัมพุทธมีบัญญัติพระวินัยอะไรใหม่ๆใช่ไหมจ๊ะหรือไปฟังธรรมจากผู้ที่ชำนาญแต่ละสาขาเช่นพระสูตรก็จะไปฟังกับพระนนท์ใช่ไหมจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ความรู้ใหม่ๆนะจ๊ะถ้ายุคปัจจุบันถ้ายุคในอดีตคือพระสัมมาสัมพุทธเนี่ยท่านจะรู้วาระจิตท่านจะเทศให้เหมาะกับคนคนนั้นนะจ๊ะแม้จะเป็นเรื่องใหม่หรือไม่ใหม่นะท่านเทศปั๊บส่วนใหญ่คนนั้นก็จะบรรลุเลยถ้าตรวจดูแล้วว่ามีทุลีเบาบางเนี่ยเทศปั๊บก็บรรลุเลยส่วนในทางปฏิบัติของหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่ก็พยายามจะหาธรรมะใหม่ๆมาเล่าให้ฟังแต่เนื่องจากว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนฟังเนี่ยฟังอะไรมาแล้วบ้างนะจ๊ะก็ได้แต่อาศัยว่าเวลาไปเทศแต่ละที่เนี่ยหลวงพี่จะบันทึกเอาไว้ส่วนใหญ่ก็ไปเดือนละครั้งก็ดูว่าครั้งที่แล้วเทศอะไรครั้งนี้ก็เทศเรื่องใหม่หรือถ้าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องก็เล่าต่อไปอย่างเงี้ยงั้นคนฟังก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เทศใหม่นะจ๊ะหรือแม้แต่กรณีที่เทศเรื่องชาดกเรื่องโปรดเมื่อ22มีนานะจ๊ะหลวงพี่ก็คิดว่าเมื่อ15ปีที่แล้วค้นอ่านเจอก็เริ่มเทศครั้งแรกที่ระเบียง8เนี่ยตอนอบรมพระเข้าพรรษาจากภาคทั้งหมด800รูปเนี่ยมาอบรมพอตอนคืนเขาก็จะส่งพระนวกะพระธรรมทยาเนี่ยลงมาปฏิบัติธรรมที่ข้างล่างนี่นะใช่ไหมที่เหลือพระอาจารย์พระบิณฑ์ก็ประชุมกันสรุปงานหลวงพี่ก็มีหน้าที่เทศให้พระบิณฑ์ฟังเพราะพระบิณฑ์ก็พรรษาน้อยมาถึงก็ช่วยงานก็ไม่ค่อยมีโอกาสศึกษาธรรมะหลวงพี่ก็มีหน้าที่เทศวันละนิดวันละหน่อยก็มีครั้งหนึ่งก็เอาปทะกุศลมานวกะชาดกเนี่ยเทศให้ฟังปรากฏว่าเทศจบเป็นไงพันเตขอไม่ใช่พระไม่ใช่พระน้องๆหลวงพี่ก็แปลกดีคิดไม่ถึงอาจารย์แล้วฉันได้อีก8ปีหลวงพี่ก็มาทำหนังสือแล้วก็มีคนโหลดไปจำนวนมากแล้วก็เทศตามศูนย์ต่างๆเพราะว่าศูนย์แต่ละที่หลวงพี่ไปก็ครั้งแรกที่เขาเคยฟังเรื่องนี้นะจ๊ะก็ยังมีคนอีกเยอะที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็หลวงพี่ก็ส่งลิงก์ไปให้ผู้นำบุญที่ต่างประเทศด้วยที่ต่างประเทศพอดูเสร็จตอบมาว่าโอ้ดีจังเลยไม่เคยฟังเลยเรื่องนี้พระอาจารย์มีอีกไหมหลวงพี่ก็ก็มีเหมือนกันนะมีอีก 2-3 เรื่องที่คิดว่าพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะจ๊ะมันมีทั้งนิทานซ้อนนิทานก็มี
ชาดกซ้อนชาดกก็มีแต่ว่ามันต้องเตรียมการเยอะเหมือนกันมันต้องมีรูปประกอบถ้าเราก็คือตอนนี้ชาดกเนี่ยมันมีสำนักต่างๆไปทำกันเยอะเหมือนกันนะมีรูปประกอบแล้วก็มีแต่เสียงเนี่ยแต่หลวงพี่ต้องมีภาพมีอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับครั้งที่แล้วหลวงพี่มีเพิ่มหาหลักทำให้ดูเรียกไขรหัสชีวิตใช่ไหมนะซึ่งทำให้ PowerPoint ที่หลวงพี่เตรียมไว้เนี่ยมันต้องทำกำบ้านเพิ่มมันต้องทำงานเพิ่มพูดง่ายเถอะก็เลยต้องชะลอไปก่อนนะจ๊ะก็พยายามจะเล่าสิ่งที่ไม่เคยฟังนั่นแหละนะจ๊ะคราวนี้การฟังซ้ำเนี่ยบางทีมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะอย่าคิดว่าฟังซ้ำไม่ได้ประโยชน์ฟังเทปก็ได้ดูฝันในฝันซ้ำก็ได้อย่างหลวงพี่เนี่ยอยู่หอฉันเนี่ยหลวงพี่ก็จะฟังตอนเช้าก็จะมีอะไรพระวินัยบัญญัติพระธรรมกิตติวงศ์พระบูชาหลวงพี่บางทีก็โอวาทกายวันเกิดหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กอันเนี้ยแล้วคุณยายก็ฟังซ้ำๆเนี่ยตอนเพลงก็ธรรมะเพื่อประชาชนหลวงพี่ได้สิ่งเหล่านี้วันละเล็กวันละน้อยถ้าไหนที่หลวงพี่ชอบอย่างคำสอนคุณยายเนี่ยหลวงพี่ท่องเลยนะหลวงพี่พูดตามเวลาก็เปิดปั๊บหลวงพี่พูดตามเลยหลวงพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหลวงพี่ทำเหมือนหนูยุกิเลยนะหนูยุกิ4ขวบเนี่ยเรียนหนังสือก็ยังไม่ได้เรียนอ่านก็อ่านไม่ได้แต่อาศัยฟังธรรมจักรซ้ำๆแล้วก็พยายามออกเสียงตามในที่สุดก็เทศได้แล้วในที่สุดก็สวดได้ก็ลักษณะเดียวกันก็คือทำจำบทเลยแล้วพูดให้ตามนะจ๊ะแต่ถ้าจะดูเทปย้อนหลังของฝันในฝันก็ต้องจำชื่อพระอาจารย์หรือจำชื่อหัวข้อธรรมหรือวันที่อย่างเงี้ยงั้นหาไม่เจอมันเยอะมากนะจ๊ะหรือกรณีอีกกรณีหนึ่งในการเรื่องฟังซ้ำๆที่หลวงพี่เจอด้วยตนเองก็คือตอนสมัยพรรษา3ถึง5ถึง5 6ประมาณ3ปีหลวงพี่อยู่กองวิชาการ02อาสมบัณฑิตกับหลวงพ่อทัตตะคุณครูไม่เล็กเนี่ยก็ได้ฟังธรรมจากท่านช่วงนั้นช่วงเมื่อ10กว่าปีกว่าเนี่ยท่านจะชอบเทศเรื่อง5ห้องแห่งชีวิต UG ไฟใช่ไหมนะแล้วก็อะไรวุฒิธรรม4ประมาณเนี้ยคราวนี้เวลามีญาติโยมมาฟังธรรมจากท่านที่อาสมเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักเรียนก็ดีกลุ่มคุณครูก็ดีกลุ่มผู้นำบุญก็ดีเจ้าภาพอะไรก็ดีท่านก็จะเรียกทีมงานเนี่ยไปฟังทุกครั้งเลยงั้นถ้าเราฟัง UGFi 2-3 รอบหลวงพี่ฟังเป็นเกือบ10รอบฟังบ่อยมากฟังจนจำได้แต่สิ่งที่หลวงพี่ได้จากการฟังซ้ำนี่ก็คือว่าหลวงพี่จะสังเกตดูว่าอันที่หนึ่งหลวงพ่อมีวิธีพูดยังไงเพื่อที่จะนำเข้าเรื่องเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยท่านจะพูดไม่เหมือนกันในช่วงต้นเนี่ยหลวงพี่ก็จะสังเกตท่านพูดยังไงอันที่สองที่หลวงพี่สังเกตคือท่านใช้ภาษายังไงในการอธิบายธรรมะภาษาท่านจะต้องง่ายๆใช่ไหมจ๊ะและอันที่สามก็คือท่านจะมีวิธียังไงที่จะดึงคนให้ฟังธรรมได้ตลอดเพราะเวลาท่านเทศไม่ใช่ชั่วโมงเดียวนะ2ชั่วโมงได้อย่างน้อยบางทีก็3 4อย่างงี้ใช่ไหมแล้วคนฟังถ้าฟังแล้วไม่สนุกอะไรเงี้ยไม่ชวนติดตามก็ไม่ฟังใช่ไหมท่านก็จะมีวิธีหลวงพี่ก็คอยสังเกตนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในตำรานะมันต้องเห็นแล้วก็ต้องจำทั้งที่เนื้อหาเนี่ยมันก็ประมาณ 70-80% เหมือนกันนะแต่หลวงพี่ต้องสังเกตพวกนี้แล้วก็เลยเอามาใช้เวลาจำเป็นต้องใช้นะจ๊ะเช่นวุฒิธรรม4นี่นะถามว่านวโกวาทนักธรรมธรรมศึกษาเหมือนกันหลักสูตรเล่มเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อธรรมให้จำไปสอบแต่ไม่ได้บอกเอาไปใช้ยังไงวิธีธรรม4สัพพุริสังเสวะคบหาสัตบุรุษ มีแปลด้วยนะแต่ว่าอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจสัตบุรุษแปลว่าอะไรคนดีคบคนดีโอเคอันที่2สัทธรรมสวนะฟังสัทธรรมฟังสัทธรรมจากใครอ่ะก็จากสัตบุรุษใช่ไหมเนี่ยโยนิโสมนสิการะ
ทำในใจโดยแยบคายธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยแล้วเราก็จำแค่นี้เองแล้วเราก็เอาไปใช้ต่อไม่เป็นแต่หลวงพ่อท่านจะมีวิธีใช้คำที่ง่ายกันนั้นหาครูดีฟังคำครูตองคำครูแล้วก็ทำตามครูแล้วต่อมาท่านก็เพิ่มสร้อยตอนท้ายว่าหาครูดีให้พบฟังคำครูให้ชัดตองคำครูให้ลึกทำตามครูให้ครบอย่างนี้ชัดเจนไหมจ๊ะไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยเลยใช่ไหมรู้เลยว่าต้องทำยังไงใช่ไหมหาครูดีกี่คนก็ได้เธอจะไม่ได้มีข้อจำกัดเนี่ยจ้ะแล้วฟังแล้วก็ไต่ตองแล้วก็ทำให้เหมือนต้นแบบแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายนี่แหละคือภาษาง่ายๆของท่านมีครั้งหนึ่งผู้ประสานงานเขามานิมนต์หลวงพี่ไปเทศที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งที่นครนายกแต่งั้นงวดนี้แปลกคือแทนที่จะให้หลวงพี่หารถแล้วก็ไปเองเขาจะส่งรถจากหน่วยงานมาเพราะเขาคิดว่ารถหน่วยงานก็มีอยู่แล้วรถก็มีอยู่แล้วคนก็มีขับอยู่มีอยู่แล้วเพียงแต่เติมน้ำมันใช่ไหมแต่ความยุ่งยากก็คือว่าถ้าใครไม่เคยขับจากนครนายกมาปทุมธานีซึ่งมันอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยตอนเช้าวันทำงานเนี่ยรถมันจะติดมากถ้ากะเวลาไม่เป็นเนี่ยเสร็จเลยนัด8:30จะ9:00อยู่แล้วยังมาไม่ถึงเลยก็เลยไปครึ่งชั่วโมงแล้วก่อนจะรับหลวงพี่ไปที่นครนายกก็เกือบจะ10:00อยู่แล้วนัด9:30หลวงพี่จะ10:00อยู่แล้วอันนี้คนขับเนี่ยก็มีหน้าที่รับส่งเฉยๆใช่ไหมเนี่ยพอหลวงพี่ถึงหน่วยงานแล้วเขาก็หมดภาระหน้าที่เขาก็ไปพักแล้วแต่ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่หลวงพี่ใช่ไหมจ๊ะหลวงพี่ไม่สามารถเข้าไปปั๊บเทศได้เลยก็ต้องมาตั้งเครื่องโน้ตบุ๊กเชื่อมกับจอมอนิเตอร์ใช่ไหมต้องเข้าห้องน้ำต้องนำสวดมนต์พอเสร็จแล้วก็มันก็เลทไปเยอะไม่รู้คนรอ 4-50 คนนี่ก็จะคุณเคืองใจเขาบอกไม่ทราบหลวงพี่ก็เลยอ่ะเอางี้นะเดี๋ยวเราแบ่งเป็น4 กลุ่มแล้วก็แจกกระดาษไปกลุ่มละแผ่นกับปากกาด้ามหนึ่งไล่เธอไปประชุมกลุ่มหรือเบรนสตอร์มระดมสมองว่าที่เธอทำงานมาเนี่ยเธอคิดว่าเธอติดปัญหาอะไรบ้างให้เวลา15 นาทีทุกคนก็คือแทนที่มาโกรธหลวงพี่ก็เลยไปนั่งคิดคำตอบให้หลวงพี่หาอยู่แล้ว15 นาทีพอกลับมาเป็นไงหมดเวลาส่งทุกคนส่งมาหลวงพี่ก็กรุ๊ปปิ้งให้เขารวบรวมให้เขาสรุปว่าปัญหาที่ทำงานของเธอมี4 อย่างคือ1ขาดงบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้2ขาดกำลังใจ3ขาดกำลัง4ขาดความปลอดภัยแต่มันก็มีบางอันที่มันลงไม่ได้มันก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ลงได้เนี่ยนี่คือปัญหาที่เธอทำงานอยู่ทุกวันแต่เธอก็ไม่รู้วิธีแก้ทางแก้ก็คือใช้หลักธรรมที่เรียกว่าสังขวัตถุ4คือทานปิยวาทาปิยวาจาอัตจริยาและสมานตตานี่คือวิธีการนำเข้าสู่เนื้อหาธรรมะที่หลวงพี่จำหลวงพ่อมาทำมันเลยเวลาเราเรียนธรรมะเราคิดว่าเราจำได้ใช่ไหมแต่เราจะรู้ว่าเราจำได้หรือไม่ได้ต่อเมื่อเราไปเทศสอนหรือถ้าเป็นโยมก็ไปพูดต่อที่บ้านเนี่ยถ้าเธอเล่าได้ครบไม่ตกหล่นเลยก็แสดงว่าเธอจำได้แต่ถ้าเธอทำไม่ได้ทำไม่ครบก็แสดงว่ายังจำไม่ได้แค่นั้นเองอาจารย์อันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่หลวงพ่อหลวงพี่เรียนมาจากหลวงพ่ออาจารย์แล้วก็หลวงพี่ก็เลยรู้สึกว่าหลวงพี่เป็นนักเรียนและคุณครูคือเรียนมาที่ไหนก็สอนเท่านั้นนะเรียนไปสอนไปแล้วก็ทำให้หลวงพี่นึกถึงทำไมเวลาบวชเป็นพระนี่จะต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์หรือพระอาจารย์เนี่ย5,000 ษาเพราะอะไรจ๊ะเธอต้องดูต้นแบบพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ถ้าท่านทำยังไงเธอก็ดูเพราะบางอย่างมันไม่ได้มีหนังสือหรอกแต่มันต้องสังเกตเอาแต่ถ้าเป็นคนไม่สังเกตก็อาจจะไม่ได้อะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดจากการฟังซ้ำๆแล้วก็เรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเดิมฝันในฝันก็สบายหน่อยเพราะว่า
โอกาสจะฟังซ้ำเนี่ยก็ค่อนจะน้อยเพราะมีพระอาจารย์สับเปลี่ยนมาฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องใหม่นานๆก็จะเจอเรื่องซ้ำสักทีหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะอันนี้เรามาดูตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเวลาฟังธรรมซ้ำๆจะเกิดอะไรขึ้นเอาเรื่องแรกยศกุลบุตรเป็นบุตรเศรษฐีมีประสาทสามฤดูเหมือนกันนะจ๊ะมีวันหนึ่งก็นางฟ้อนรำกับร้องกันทั้งคืนยศก็หลับไปเลยตื่นขึ้นมากลางดึกเป็นไงหญิงนักฟ้อนก็นอนกัดฟันน้ำลายไหลยืดผ้าลุดลุยยศก็บอกโอ้นี่มันซากศพป่าช้าชัดๆที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เลยใส่รองเท้าทองคำเดินออกมาเดินไปเจอพระสัมมาเจ้าพระสัมมาเจ้าตรัสว่าไงที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอยศก็เอ้ยดีนี่ก็เลยไปฟังธรรมพระสัมมาเจ้าพระสัมมาเจ้าก็เลยตัดอนุบุพพิกถาเอาฟังปั๊บเป็นไงก็มีทานศีลสักขะสวรรค์โทษของกามอานิสงส์การออกบวชใช่ไหมจ๊ะจะไม่มีพูดถึงสมาธิเนี่ยถ้าเธออยากเรียนสมาธิเธอต้องบวชอันนี้ประมาณนี้เอาฟังเสร็จเทศอริยสัจ4ต่อพระยศบรรลุเป็นโสดาบันเลยนะฟังครั้งแรกนี่แหละต่อมาพ่อก็ตอนเช้ามาแล้วนี่คนครอบครัวก็รู้แล้วยศหายก็พ่อก็ออกตามพ่อก็เดินตามอย่างเนี้ยก็ถามพระสัมมาเจ้าว่าเห็นยศกุลบุตรไหมพระสัมมาเจ้าบอกเธอนั่งก่อนเธอฟังธรรมก่อนเดี๋ยวเธอก็จะเห็นลูกชายของเธอแล้วท่านก็เทศอนุบุพพิกถาแล้วก็อริยสัจ4ผู้เป็นพ่อฟังรอบแรกเป็นไงก็บรรลุเป็นโสดาบันส่วนยศเป็นไงฟังรอบที่2เป็นพระหลานเลยเห็นไหมจ๊ะก็เทศเรื่องเดิมอะถูกไหมแต่ว่ารอบที่2มันมีเวลานั่งคิดนั่งไต่ตองก็เลยบรรลุธรรมนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปโปรดคนที่ครอบที่บ้านนะจ๊ะอีกกรณีหนึ่งคือพระมหากัปปินะนะจ๊ะพระมหากัปปินะพระกัปปินะนี่มีเวลา 1,000 นะจ๊ะตั้งแต่เป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กเลยพอโตขึ้นก็เป็นพระราชาอยู่ที่เมืองกุวัดีซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในแผนที่แต่คงไกลมากเหมือนกันก็รอฟังข่าวว่าจากพ่อค้าต่างเมืองว่ามีข่าวอะไรมั่งพิเศษมีครั้งหนึ่งพ่อค้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วโอ้โหพระราชาฟังแล้วเป็นไงทรงตัวไม่อยู่จะเป็นลมให้ปัจจัยไป100,000มีอะไรเกิดขึ้นอีกพระธรรมบังเกิดขึ้นแล้วให้ไปอีก100,000พระสงฆ์บังเกิดขึ้นแล้วให้อีก100,000ให้ไปทั้งหมด300,000ตัดสินใจออกบวชเลยขี่ม้าเลยไม่ล่ำลาลูกเมียเลยนะกับบริวาร 1,000 ขี่ม้ากันเลยไปเจอแม่น้ำ3สายในอรรถกถากัปปินะสูตรกับในคาถาบทไม่เหมือนกันนะมีชื่อแม่น้ำไม่เหมือนกันแม่น้ำอันแรกเนี่ยวสุบอกว่าคงคาแต่ในนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นคงคาเนี่ยจ้ะก็เจอแม่น้ำขวางอยู่จะหาเรือก็ไม่ทันชาติชรามรณะก็เลยเป็นไงทำสัจจกิริยานึกถึงคุณพระพุทธแล้วก็ขอให้ข้ามแม่น้ำได้ก็ขี่ม้าข้ามไปเลยกีบเท้าม้าไม่เปียกด้วยน่าสัจจรนี่ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะเคยอ่านแต่ชาดกเป็นไงมีพราหมณ์คนหนึ่งใช้พุทธานุสติแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำได้แทนนี้พามคนเดียวอันนี้มันแล้วขี่ม้าก็ไปด้วยแล้วเป็นพันน้ำเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าไม่ทราบก็ขี่ข้ามไปเจออีกสายหนึ่งก็ทำสัจจกิริยาเหมือนกันนึกถึงพระธรรมขี่ม้าข้ามไปอีกสายหนึ่งข้ามไปเจอพระสัมมาเจ้าประทับอยู่เห็นฉับพลังสีทั้ง6รู้เลยนี่พระสัมมาเจ้ามันประทับรอก็เลยฟังธรรมแต่ 1,000 คนนี้ฟังแค่อนุบุพิกถาแค่นั้นเองมันรู้เป็นโสดาบันเลยฝ่ายหญิงมเหสีอโนชาเป็นไงพอฟังข่าวจากพ่อค้าให้ข่าวละ 300,000 3ข่าว 900,000 ตัดสินใจออกบวชเหมือนกันแต่ไม่ได้ขี่ม้าขี่รถเทียมม้าวิ่งกันมา300 โยชน์นี่มันตั้งเท่าไหร่อ่ะ4,000 กว่าโอ้โหมันหลวงพี่วิ่งหลายวันนะ
นี่ไปถึงแม่น้ำไม่มีรอยกีบเท้ามาเลยแสดงว่าฝ่ายชายนี่ไปด้วยสัจจกิริยางั้นเราก็สัจจกิริยาด้วยแต่นี่ไปทั้งรถเลยนะแล้วยังไม่บรรลุคุณวิเศษอะไรเลยนะไปได้ไงก็ไม่ทราบก็ข้ามไปสามสายเหมือนกันพอไปถึงก็ไม่เห็นฝ่ายชายก็สัมเจ้าใช้ฤทธิ์บังแล้วก็บอกอ้าวหยุดฟังธรรมก่อนพอฟังธรรมก็แสดงเรื่องเดิมใช่ไหมจ๊ะอานุปุพพิกถาฝ่ายหญิงก็บรรลุเป็นโสดาบันฝ่ายชายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ตอนเป็นโสดาบันนี่ให้บวชแล้วนะบาทและจีวรสำเร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บพอฝ่ายหญิงบรรลุเสร็จก็ท่านก็นึกอธิษฐานในใจให้อุบลวรรณามาพอพระอุบลวรรณามาถึงก็พาฝ่ายหญิง 1,000 เนี่ยเดินด้วยเท้าเปล่าโอ้ทำไมไม่ขึ้นรถก็ไม่ทราบนั่งเดินเท้าเปล่าเข้าเมืองไปบวชที่สำนักภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดอันนี้ไม่ต้องฟังอริยสัจ4ด้วยนะฟังแค่เนี่ยเรื่องที่3อันนี้พระมหากัปปินะเรื่องที่3นันทกะเถระพระนันทกะเถระเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไปละแล้วก็ภิกษุณีก็นิมนต์แต่ว่าท่านไม่ยอมไปเหตุที่ท่านไม่ไปเพราะว่าท่านรู้ว่าภิกษุณีกลุ่มนี้500เนี่ยเคยเป็นสนมของท่านในชาติท่านก็เลยไม่ยอมไปเทศจนวันหนึ่งพระสัมเจ้าตัดบัญชาให้เธอไปเทศขัดไม่ได้ก็ต้องเทศเกี่ยวกับอายตนะภายในกับภายนอกไล่ถามตอบไปเรื่อยๆยังไงภิกษุณีก็บรรลุเป็นโสดาบันวันนั้นวันขึ้น14ค่ำพระสัมเจ้าบอกพรุ่งนี้เธอเทศเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเทศครั้งหนึ่งเรื่องเดิมแหละคราวนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยฟังเรื่องเดิมนี่แหละพระนันทกะเถระก็เลยได้เอตทัคคะในทางผู้ให้อาวาสภิกษุณีนะจ๊ะอันนี้คือการฟังซ้ำนะจ๊ะอันที่3ก็คือฟังธรรมแล้วย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้แค่บรรเทานะจ๊ะไม่ได้แก้ข้อสงสัยทั้งหมดเพราะโอกาสที่จะฟังแล้วมันหายสงสัยเลยเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกันยกเว้นเธอจะอยากได้เรื่องนี้รู้หัวข้อธรรมว่าวันนี้พระอาจารย์เทศเรื่องนี้แล้วเธออยากรู้เรื่องนี้จริงๆเธอก็มาฟังแต่บางทีเราก็ไม่รู้ล่วงหน้านะจ๊ะแต่ถ้าอยากแก้สงสัยจริงๆเลยก็คือไปสนทนาธรรมตามการนะจ๊ะแต่ในช่วงนี้ก็ฟังธรรมกันและการฟังธรรมเนี่ยบางทีก็ตั้งใจจะหาตั้งใจจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หาไม่เจอแต่ถ้าพอไม่ตั้งใจฟังมันใช่แล้วก็ไปเชื่อมความรู้เดิมก็มีนะจ๊ะแต่ที่ให้ดีที่สุดก็คือหลวงพี่คิดว่าน่าจะให้สอบถามพระอาจารย์โดยตรงคือถ้าในศาลาใหญ่ก็คงไม่มีใครกล้าถามหลวงพ่อแต่ถ้าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆเธอถามพระอาจารย์เลยง่ายสุดนะจ๊ะหรือไม่แต่บททดสอบหลังการฟังธรรมเนี่ยหรือให้เขียนคำถามมาถามครั้งที่แล้วมีคนเขียนคำถามมาด้วยนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วจะตอบให้ฟังนะจ๊ะงั้นก็ได้บรรเทาความสงสัยระดับหนึ่งนะจ๊ะข้อที่4ย่อมทำให้ความเห็นให้ตรงนะจ๊ะความเห็นให้ตรงอันนี้สำคัญนะจ๊ะคือบุญญากิจวัตถุ3เนี่ยทานศีลสมาภาวนาเนี่ยนะจ๊ะถ้าแยกเป็นบุญญากิจวัตถุ10ก็คือทานก็แบ่งเป็น2อันใช่ไหมจ๊ะศีลก็เป็น2อันแล้วก็ภาวนาเพิ่มอีก2อันก็รวมเป็นทั้งหมด9แล้วก็มีทิชุชุกรรมก็มาจากลักษณะว่าทิฏฐิความเห็นอุชุตรงกรรมการกระทำความเห็นให้ตรงนะจ๊ะซึ่งมันก็อยู่ทั้งทานศีลภาวนานั่นแหละนะจ๊ะภาวนาเนี่ยก็มีธรรมสวนะพระนามัยก็คือบุญเกิดจากการฟังธรรมธรรมะเทศนาใหม่บุญเกิดการเทศสอนนะจ๊ะงั้นการฟังธรรมก็ได้บุญจากการทำภาวนาเหมือนกันอันนี้ถ้าเรานั่งภาวนาแล้วเบื่อหรือไม่คืบหน้าก็มาฟังธรรมก็ได้จะฟังธรรมแบบลืมตาฟังหรือจะฟังธรรมะแบบปฏิบัติหลับตาฟังก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันนะจ๊ะเราจะต้องมีความเข้าใจถูกในเรื่องการทำทานคือบางคนเนี่ยเข้าใจ
ไม่ถูกคือเราก็รู้ว่าทานศีลภาวนาเนี่ยภาวนาได้บุญมากที่สุดศีลก็ต่อมาทานก็รองลงมาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำภาวนาอย่างเดียวไม่ทำทานก็ไม่ใช่นะจ๊ะบางคนเข้าใจผิดนะจ๊ะจะหยุดเพียงแวบเดียวเท่าช้างกระดิกใบหูงูแลบลิ้นเป็นบุญกุศลใหญ่ยิ่งกว่าการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเพราะเป็นทางมรรคผลนิพพานคือสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนอะไรนี่นะก็เป็นวิหารทานใช่ไหมหมวดที่สูงสุดในหมวดทานแต่ก็ยังได้ผลบุญมากกว่าภาวนาน้อยกว่าภาวนานะจ๊ะคือเราจะใช้ในกรณีที่เปรียบเทียบเนี่ยในกรณีที่เราต้องทำบุญสองอย่างในเวลาเดียวกันเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เลือกไอ้ที่ได้บุญมากที่สุดแต่ถ้ามันทำได้ทั้งสองอย่างในคนละเวลาเราก็ทำหมดนะจ๊ะเราจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติครบนะจ๊ะหลวงปู่มักจะย้ำเสมอว่าบารมีอะไรก็ทำไปเถอะแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะเราต้องเวียนว่ายตายเกิดเยอะนะจ๊ะไม่มีทานนี่ลำบากนะจ๊ะไม่มีทานลำบากเดี๋ยวจะให้ดูรูปอันหนึ่งขำๆก็เห็นไหมรูปนี้นานละสิบกว่าปีละหลวงพี่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะไปหาโหลดได้ป่ะนะไม่ทราบมาจากเรื่องอะไรนะช่องแรกก็บอกว่าหลวงพ่อครับจริงบอกครับที่ชาตินี้เราคาดฆ่าอะไรเราก็ต้องไปเกิดเป็นสิ่งนั้นให้คนอื่นเขาฆ่าใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อก็บอกแม่นแล้วถูกแล้วถ้าชาติถ้าสูไปฆ่าถ้าสูฆ่าไก่ชาติหน้ากูสูก็ต้องเกิดเป็นไก่ฆ่าหมูก็ต้องเกิดเป็นหมูงั้นผมไปก่อนนะครับอ้าวแล้วพวกสูจะไปไหนผมจะไปฆ่าณเดชครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็พูดเลยสำลักเลยตอนที่หลวงพี่อ่านครั้งแรกเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่รู้ว่านัดเดชมันคือใครรู้จักไหมจ๊ะพระเอกหลวงพี่ไม่รู้จักเพราะหลวงพี่ปวดมานานจริงๆแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านี้นะอันนี้เป็นความเป็นมุกตลกหรือว่าเป็นความอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะจริงเจ็ดเทศสามเดี๋ยวมันจะยุ่งกันใหญ่ถ้าเราจะให้เกิดเป็นคนหล่อเราก็ทำด้วยวิธีอื่นได้ไม่ต้องฆ่าพระเอกรูปหล่อนะถ้าเราเกิดเป็นคนรูปหล่อแล้วเราอายุสั้นเราก็คงไม่เอาถ้าทำทานก็ทานด้วยศรัทธาในผลของบุญแล้วรักษาศีลแล้วก็อธิษฐานจิตนี่สำคัญนะจ๊ะแต่ที่อธิษฐานจิตผิดก็มีเช่นบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะเนี่ยหรือเป็นหลานอนัตถมินิกาเศรษฐีเนี่ยก็อธิษฐานจิตผิดคือในชาติก่อนยกแผ่นทองบนเจดีย์ทองของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานจิตว่าจะเป็นหญิงที่ไม่ใช่สายโลหิตแล้วใครเห็นเราก็ต้องเกิดความกำหนัดอย่างนี้ก็อธิษฐานจิตผิดนะจ๊ะเราควรอธิษฐานจิตให้เป็นบุญกุศลดีกว่าหรือที่สี่ประกอบเหตุที่เป็นกุศลอันนี้ต้องไปดูลัคนสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังข้อหนึ่งข้อที่29เหตุที่ทำให้ดวงตาดำสนิทเป็นเพราะว่าไม่ถลึงตามองตรงๆไม่มองค้อนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้เราดูหน้าดูหน้าลืมใส่นะจ๊ะอีกอันหนึ่งที่ควรศึกษาไว้คือปายาสิราชันสูตรหรืออยู่ในหนังสือชื่อว่าพบนี้พบหน้านะจ๊ะก็เป็นการสนทนาโต้ตอบระหว่างพระกุมารกัสสปะกับพระเจ้าปยาสิซึ่งมีความเห็นผิดไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าเพราะกุมารกัสสปะนี่ก็อธิบายไปทีละข้อแต่ท่านก็ไม่ได้เปิดนรกสวรรค์ให้ดูนะจ๊ะแต่หักล้างด้วยเหตุผลซึ่งหลวงพี่คิดว่าชาวพุทธควรจะศึกษาไว้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกจริง7เทศ3นะจ๊ะอันนี้คือไซอิ๋วใช่ไหมจ๊ะซือหยูจี้ภาษาจีนเนี่ยคือบันทึกการเดินทางไปตะวันตกคืออินเดียมอยู่ด้านตะวันตกของจีนจริงๆพระสัมจังก็เป็นรูปเดียวนั่นแหละแต่ว่าคนจินตนาการเป็นส
เงาคงป้อยไก่สวยเจ๋งเป็นเพื่อนร่วมเดินทางจริงๆก็คือในใจใจของคนพระสังฆัมจั๋งนั่นเองจนคนอินมากก็เลยไปสร้างศาลเจ้าพ่อแห่งเจียหนักเข้าไปเลยบางคนก็ไม่เชื่อเลยว่าพระสังฆัมจั๋งมีจริงคิดว่าเป็นเรื่องแต่งหมดเลยหลวงพี่บอกมีจริงนี่ไงชื่อว่าสมณะเสวียนจั๋งมีตัวตนจริงๆนะจ๊ะอันนี้เป็นรูปหล่อสำเร็จของท่านอยู่ที่หน้าวัดหานป่าใหญ่ที่เมืองสุยานนะจ๊ะจริงๆคือท่านไปรูปเดียวเนี่ยแหละเนี่ยไปรูปเดียวแล้วท่านก็เอาพระไตรปิฎกถ้าไปเรียนที่นาลันทานะสันนิกิตท่านเก่งมากจนอาจารย์ที่นั่นจะให้เป็นอธิการบดีเนี่ยแต่ท่านไม่เอาท่านอยู่อินเดียมา10กว่าปีคนพระไตรปิฎกกลับมาแปลนะจ๊ะท่านก็มีผลงานงั้นบางทีเราจริงเจ็ดเทศสามเนี่ยมันทำให้คนไกวเกวนะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะจ๊ะอันสุดท้ายก็คือจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสเลื่อมแปลว่าอะไรจ๊ะเลื่อมคือไม่ขรุขระใสคือไม่ขุ่นมัวบางทีเราก็ใช้ว่าศรัทธาเลื่อมใสหรือเลื่อมใสศรัทธานะจ๊ะในมิลินทปัญหาเนี่ยพระนาคเษนวิสัชนาให้พระเจ้ามิลินฟังว่าศรัทธามีลักษณะใจผ่องใสอย่างหนึ่งและแล่นไปอย่างหนึ่งก็คือเป็นไงอุปมาเหมือนดวงแก้วมณีสำหรับแช่น้ำให้ใสหรือคนหมู่ใหญ่เห็นบุรุษข้ามแม่น้ำได้ก็ข้ามตามเกิดกำลังใจงั้นแล่นไปของเขาเป็นนอกตัวแต่ถ้าแล่นไปของเราแล่นเข้าไปในตัวนะจ๊ะความศรัทธาเริ่มใสเราสังเกตดูว่าธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยอินทรีย์5พละ5หรือหมวดอื่นๆเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยศรัทธาจะลงท้ายด้วยปัญญาเสมอจะต้องคู่กันนะจ๊ะผมจะเล่ากรณีศึกษาให้ฟังเรื่องหนึ่งมีคณะพระเถรวาทจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยไปเยี่ยมอาการป่วยของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ไต้หวันพอรู้ว่าท่านป่วยพระสงฆ์ไทยทำไงเจริญโพชฌงค์สวดโพชฌงค์เป็นภาษาบาลีปรากฏว่าธรรมอาจารย์ดีขึ้นจนสุดท้ายหายเนี่ยเกิดความเริ่มใสเลยนะในเถรวาทโอ้พระเถรวาทนี่ตอนหลังเนี่ยจะบอกบุญสร้างอะไรที่มาลัยสงฆ์ไทยเนี่ยทำบุญมาหมดเลยเป็นมาลัยสมทบที่ไต้หวันด้วยคือมาลัยสงฆ์ไทยเนี่ยเหมือนมาลัยนานาชาติก็เรียกมีอันนึงเขาเรียกว่าวิทยาลัยนานาชาติมีพระจากเวียดนามพระจากจีนพระจากไต้หวันอะไรมาเรียนใช้ภาษาอังกฤษสอนมาลัยสงฆ์ไทยเนี่ยแหละหรือแม้แต่สมัยพุทธกาลก็มีนะที่สวดโพชฌงค์แล้วปฐมคิลานสูตรพระมหากัสสปะป่วยพระสัมมาเจ้าแสดงโพชฌงค์พระมหากัสสปะหายทุติยะคีลานสูตรพระโมคคัลลานะป่วยพระสัมมาเจ้าแสดงธรรมโพชฌงค์หายพระสัมมาเจ้าป่วยตติยะคีลานสูตรพระจุนทะพระมหาจุนทะแสดงธรรมโพชฌงค์ถวายหายโพชฌงค์นี้ไม่ธรรมดานะก็ฟังไว้เป็นความรู้นะจ๊ะส่วนใหญ่จะหารายละเอียดที่จะมีคนขยายความให้ฟังหรือว่าอ่านค่อนข้างจะยากนะจ๊ะเดี๋ยวเราเบรกด้วยกันฟังเพลงสักเพลงนึงนะเอยพาสิโกทำเมสิโยโน The teaching of peace The teaching of loveThe teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Ehi Pasiko, come and see you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. But don't just believe, investigateDo not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree,
and his grace by the wise. Believe that you live the rest of your life. Any obstacle, come and see, you know. The teaching of peace, the teaching of love. The teachings of the Buddha is for all who want to be free. ในแง่ของพระอาจารย์เต็มเทศสอนเนี่ยหลวงพี่ก็จะดูว่าถ้าเทศไปแล้วเนี่ยคนฟังเคยได้ยินไหมหรือฟังถ้าเคยได้ยินต้องชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยระดับหนึ่งแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงแล้วจิตเริ่มใสนะจ๊ะเอฮิปัสสิโกเพลงตะกี้เนี่ยเคยเป็นชื่อหนังสารคดีเกี่ยวกับวัดด้วยใช่ไหมจ๊ะก็แปลว่าควรเรียกมาให้ดูนะจ๊ะอันนี้ก็จริงๆก็จะอ่านให้ฟังแต่เวลามันกระชั้นแล้วจ๊ะยังต้องอีก2พระสูตรนะจ๊ะพระสูตรที่2โสตานุกตะสูตรว่าด้วยธรรมที่เข้าถึงโสตประสาทนะจ๊ะไอ้สองการเรียนธรรมให้เข้าถึงโสตประสาทคล้องปากขึ้นใจและแทงตลอดด้วยทิฏฐิภิกษุหลงลืมสติเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งอันนี้จะมีอนิสงส์4ข้อข้อแรกคือธรรมที่เคยเรียนมาแล้วจะปรากฏขึ้นเองเมื่อกลับมีสติขึ้นมาก็จะบรรลุคุณวิเศษได้อย่างเร็วพันนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถหน่อยนะจ๊ะอันที่2ก็คือฟังธรรมจากภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมที่สวรรค์ก็เลิกได้แล้วก็บรรลุคุณวิเศษเหมือนกันอันที่3ก็คือได้รับคำแนะนำจากเทพบุตรผู้เป็นธรรมกถึกในชั้นนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ผู้แสดงธรรมชาวสวรรค์นี่เป็นผู้ปกครองพบนั้นนะก็มันระลึกขึ้นได้แล้วก็บรรลุธรรมได้อันที่4ได้รับคำแนะนำจากเทพบุตรผู้เกิดก่อนอันนี้ก็อยู่ในมงคลชีวิตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ที่ละไว้คือไม่ได้เปรียบเทียบคือในพระสูตรเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเช่นข้อ2เนี่ยได้ฟังธรรมจากภิกษุผู้มีฤทธิ์อุปมาเหมือนกับเราเดินทางไกลแล้วได้ยินเสียงกลองตึงตึงตึงแล้วเราก็นึกขึ้นได้อ๋อนี่เสียงกลองแน่นอนนึกออกไหมจ๊ะอันที่2อันที่3เนี่ยคือเทพบุตรผู้เป็นธรรมกถึกแสดงธรรมอุปมาเหมือนกับเดินทางไกลแล้วได้ยินเสียงสังก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเนี่ยสังแล้วสุดท้ายเทพบุตรผู้เกิดก่อนแนะนำเป็นชาวสวรรค์ยังต้องมีกัลยาณมิตรเลยนะแนะนำเสร็จก็เหมือนอุปมาเหมือนเพื่อนเล่นฝุ่นแนะนำว่าเออเธอจำกรรมอันนี้ได้ไหมระลึกได้ระลึกได้เห็นไหมนะงั้นต้องท่องจำให้ได้นะจ๊ะตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ถ้าไม่เป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ท่องจำอันนี้สองนี้ไม่เกิดนะจ๊ะไอ้ที่เรียนธรรมเนี่ยคือเรียนก็เรียกนวังคสตุสะคือคำสอนพระศาสดาอันประกอบด้วยองค์9สุตะไคยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติพุตกะชาตกะอัปภูตธรรมเบทละสุตตะก็คือพระสูตรคาถาคือคาถาไคยะไคยะคือพระสูตรบวกคาถาไวยากรณะก็คืออภิธรรมปิฎกหรือชาตกะนี่ก็คือชาดกงั้นหมายความว่าพระต้องเรียนหมดเมื่อเรียนหมดหรือเรียนเกือบๆหมดไม่ถึงกับหมดทุกอันก็ต้องเทศได้หลากหลายเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะงั้นถ้าเรียนอย่างเดียวไม่เทศสอนลืมอันนี้อุปมาที่ตะกี้ให้ฟังอันนี้คือภิกษุไปแสดงธรรมบนสวรรค์ก็เหมือนเปรียบเหมือนตีกองได้ยินเสียงกองอันนี้เทพบุตรธรรมทึกถึกก็เปรียบเหมือนเสียงแตรอันนี้เทพบุตรที่เกิดก่อนแนะนำเปรียบเหมือนเพื่อนเล่นฝุ่นนะจ๊ะพามันอย่างรวดเร็วพระคุณสูตรพระคุณสูตรเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญมากคือหลวงพี่กำลังทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อว่าธรรมะคลายโศกเอาพระสูตรเกี่ยวกับ
การเยี่ยมคนป่วยการดูแลคนป่วยอะไรเงี้ยนะก็มีพระสูตรนี้เกิดขึ้นมาพระคุณสูตรซึ่งมันไม่ได้มีว่าด้วยอานิสงส์การฟังธรรมอะไรไม่มีเลยนะงั้นก็คือถ้าลักษณะเนี้ยจะต้องอ่านหมดเลยแต่ต้นจนจบในช่วงต้นเนี่ยก็คือพระนนท์เนี่ยไปทูลพระสัมมาจ้าบอกว่าพระคุณนั้นเนี่ยป่วยหนักจะนิมนต์พระสัมมาจ้าทูลนิมนต์ไปเยี่ยมพระสัมมาจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมพอไปถึงพระคุณนั้นก็จะลุกขึ้นต้อนรับพระสัมมาจ้าไม่ต้องลุกขึ้นต้อนรับตถาคตจะนั่งในที่ที่เขาจัดไว้ให้พอนั่งประทับนั่งเสร็จท่านก็ตรัสถามว่าดูก่อนพระคุณนะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรือปรากฏว่าบรรเทาไม่กำเริบขึ้นหรือถ้าภาษาง่ายๆคือว่าทนไหวไหมร่างกายยังไหวไหมเจ็บไหมเจ็บมากไหมอะไรเงี้ยพระคุณนาก็ตอบตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาคือเจ็บมากๆแล้วท่านก็เปรียบอุปมาให้ฟัง4อย่างเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเฉือนศีรษะด้วยมีดโกนที่คมชันใดลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ชันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะชันใดความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์ก็ประมาณยิ่งชันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโคหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นกรณียันพึงเอามีดสำหรับชำแหละโคที่คมชำแหละท้องโคชันใดลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ชั้นนั้นก็คือปวดศีรษะ2ข้อแล้วก็ปวดเสียดแทงท้องอันที่4เปรียบบุรุษมีกำลัง2คนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงหล่นย่างบนหลุมถ่านไฟชั้นใดความเล่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็ประมาณชั้นนั้นก็คือธาตุไฟกำลังจะแตกร้อนไปหมดทั้งตัวแล้วก็ยังย้ำบอกว่าข้าพระองค์ทนไม่ได้อัตภาพเป็นไปไม่ได้กำเริบหนักไม่บรรเทาพระสัมมาจ้าก็เลยตัดธรรมิกถาแต่ในพระสูตรไม่ได้บอกว่าตัดสอนยังไงนะหลังจากที่พระสัมมาจ้าเสด็จกลับพร้อมพระอานนท์พระพักตร์นะก็มรณภาพนะจ๊ะพระอานนท์ก็ไปทูลพระสัมมาจ้าว่าพระกุณะเนี่ยท่านมรณภาพไปเนี่ยหน้าท่านผ่องใสมากเลยพระสัมมาจ้าก็เลยตัดว่าที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าก็ได้ฟังธรรมก่อนที่จะละโลกว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมมี6ประการเห็นไหมถ้าไม่ได้อ่านแต่ต้นไม่รู้เลยว่ามีอานิสงส์การฟังธรรมอยู่ตรงนี้ด้วยข้อหนึ่งข้อสองนี่เราวิเคราะห์เขียนรวบนะเนี่ยข้อหนึ่งคือจิตของภิกษุที่ยังไม่บรรลุไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำ5เวลาใกล้ตายได้เห็นตถาคตย่อมแสดงธรรมงดงามเบื้องต้นขั้มกลางที่สุดจิตย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อ2ก็คือจิตแบบเดียวกันแต่ว่าสาวกของตถาคตเจ้าย่อมแสดงธรรมงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจิตย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อ3จิตของภิกษุรูปนั้นยังไม่หลุดพ้นแต่ในเวลาใกล้ตายย่อมตึกตรองตามธรรมที่เรียนมาจิตย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำ5สังโยชน์เบื้องต่ำ5นี่เป็นอนาคามีบุคคลเลยนะก็4ถึง6 4 5ก็คือสำหรับคนที่หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วแต่ยังไม่น้อมใจไปในนิพพานเวลาใกล้ตายเห็นพระตถาคตพระตถาคตแสดงธรรมงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจิตย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสหรือพระสาวกของพระตถาคตเจ้าย่อมแสดงธรรมเบื้องต้นงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจิตย่อมน้อมไปนิพพานเหมือนกันหรืออันที่6จิตย่อมหลุดพ้นจิตได้หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำ5แล้วแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปนิพพานในเวลาใกล้ตายเธอย่อมตึกตองธรรมที่เรียนมาจิตย่อมน้อมไปในนิพพานได้เหมือนกันก็คือ2 4ข้อเนี่ยอาศัยกัลยาณมิตรใช่มั้ยจ๊ะแต่2ข้อหรือ1ใน3เนี่ยอาศัยโยนิโสมนสิการละแล้วก็ธรรมที่เธอเรียนมานั่นแหละถ้าแปลแบบสั้นๆถ้าคนทั่วไปยังไม่สิ้นสัญโยชน์ได้ฟังธรรมก็จะสิ้นสัญโยชน์ทั้งตถาคตเจ้าแล้วก็สาวกของตถาคตเจ้าหรือใกล้ตายระลึกได้เอง
ก็หมดกิเลสสังโยชน์5ได้สำหรับผู้ละสังโยชน์5ก็นิพพานได้อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะแต่เนื่องจากว่ายุคนี้เป็นไงพระตถาคตเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วพระสาวกที่จะเทศให้สิ้นสังโยชน์เบื้อง5หาไม่ง่ายนะจ๊ะงั้นมีแต่ตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจ๊ะเรียนธรรมะไว้เยอะๆนะจ๊ะหนังสือเล่มนี้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเนี่ยธรรมะกายสงฆ์มีอยู่3เรื่องใกล้ๆกันพระภคุณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเองพระภคุณะก็ละโลกไปเกิดที่ชั้นพรหมพรหมก็ยังมี5ประเภทก็คือท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านก็นิพพานที่ชั้นพรหมเลยหรืออนาถปินติโกวาสุภาษาลิบุตรทรงแสดงธรรมอนาถมินติกาเศรษฐีละโลกไปเกิดที่ชั้นดุสิตคือตอนที่ฟังภาษาลิบุตรในพระสูตรนี้ภาษาลิบุตรแจกแจงละเอียดมากนะว่าไม่ยึดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเทศจนอนาถกะวินกาเสสฟังเสร็จเนี่ยบอกร้องไห้เลยนะบอกโอ้ทำไมไปวัดเชตวันเจอพระสัมมาจารย์เจอพิสูจน์เยอะแยะทำไมไม่เคยได้ยินทำบทนี้เลยพระนนท์ก็บอกว่าอ๋อนี้พระฟังท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่าโอ้ควรจะให้คารวะนุ่งขาวห่มขาวฟังด้วยคือมันจะทราบซึ่งตอนยามคับขันใช่ไหมเนี่ยยามไม่คับขันก็จะไม่ทราบซึ่งและอันหนึ่งคือธนัชชานิสุตอันนี้เป็นเรื่องแรกนะเนี่ยภาษาลิบุตรแสดงธรรมเหมือนกันโปรดธนัชชานิพรามมันเกิดอยู่ชั้นพรหมโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยธนัชชานี่ไปมากกว่าพรหมโลกได้แต่ภาษาลิบุตรบอกว่าก็เห็นเขาศรัทธาอยากอยู่พรหมโลกก็เลยส่งไปที่พรหมโลกเป็นอย่างนั้นอันนี้คือ AI ฟังส่งพระภคุณะไปชั้นพรหมหน่อยจะเรียงลำดับการใช้งานจากอานิสงส์การฟังธรรมอันแรกก็คือธรรมสวรรคสูตรมีอานิสงส์5ข้อใช่ไหมจ๊ะตอนใกล้ๆละโลกก็พระคุณสูตรมีอานิสงส์6ข้อโสตานุกตะสูตรตอนเป็นชาวสวรรค์แล้วก็มีอานิสงส์อีก4ข้อก็รวมเป็นทั้งหมด15ข้อนะจ๊ะฟังธรรมเนี่ยนะก็จะให้เปรียบเทียบอันนึงปัญญาพุทธิสูตรก็คือที่มาของพุทธิธรรมสูตรนะจ๊ะอนันตสูตรเนี่ยก็เป็นบทสนทนาระหว่างพระนนท์กับพระสารีบุตรจริงๆพระนนท์ก็ไปถามพระสารีบุตรนั่นแหละแต่พระสารีบุตรก็บอกว่าพระนนท์เป็นผู้สูตรให้พระนนท์แสดงธรรมดีกว่าพระนนท์ก็เลยแสดงธรรมว่า
การที่จะทำให้ภิกษุเนี่ยไม่หลงลืมในข้อธรรมเราจะต้องทำยังไงอันที่หนึ่งก็คือต้องเรียนเล่าเรียนธรรมะอันที่สองย่อมแสดงธรรมอันที่สามย่อมบอกสอนธรรมอันที่สี่ย่อมสาธยายธรรมเช่นสวดมนต์นั่นแหละเอาพระสูตรมาทำเป็นบทสวดใช่ไหมจ๊ะย่อมตึกตองธรรมเพ่งด้วยใจและย่อมจำพรรษาในอาวาสที่มีพระเถระผู้หูสูตรและเข้าไปไต่ถามด้วยนะจ๊ะถ้ามีแล้วไม่ไปไต่ถามก็เหมือนไม่มีนะจ๊ะถ้าเทียบกับมุติธรรมเป็นไงหาครูดีก็ต้องไปอยู่ในอาวาสที่มันมีพระเถระผู้หูสูตรฟังคำครูก็เรียนธรรมะนะจ๊ะปฏิบัติตามทำตามครูตองธรรมคำครูก่อนก็อยู่นี่ตองด้วยใจปฏิบัติธรรมก็คือจากข้อเดียวนี่ก็กระจายเป็น3ข้อและ5ข้อเนี่ยนะ1ถึง5เนี่ยอยู่ในอันหนึ่งเรียกว่าทุติยสัทธัมมะสัมโมสสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมและไม่เสื่อมของศาสนาคือถ้าภิกษุยังเรียนธรรมะแสดงธรรมเนี่ยศาสนาจะไปได้เรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมนะจ๊ะแต่เมื่อไหร่ที่ไม่เรียนหรือเรียนแล้วไม่แสดงธรรมแย่ละอันนี้อาจารย์เนี่ยต้องแสดงธรรมต้องค่อยเข้าไปไต่ถามพระเถระอาจารย์วิธีทำสูตรเนี่ยนอกจากเป็นเหตุให้เจริญแล้วเนี่ยในมหาปัญญาวรรคเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญญา13อย่างอยู่ในหนังสือปัญญาบารมีเดี๋ยวพี่จะให้ดูตอนท้ายนะจ๊ะ1ทำให้ปัญญามาก2ปัญญาแน่น3ปัญญาไพบูลย์4ปัญญาลึกซึ้ง5ปัญญาหาประมาณนี้ได้6ปัญญาดุจแผ่นดิน7ปัญญาหลากหลาย8ปัญญาเร็ว9ปัญญาฉับพลัน10ปัญญาล่าเริง11ปัญญาแล่นไป12ปัญญากล้า13ปัญญาชำแรกกิเลสนะจ๊ะจริงๆมันมีชื่อพระสูตรนะจ๊ะแต่หลวงพี่เอาตัวภาษาไทยมาใช้เลยนะจ๊ะงั้นใครอยากมีปัญญามากอย่าลืมมุทิธรรม4หาครูดีฟังคำครูตองคำครูอยู่หนังสือภาคผนวกของหนังสือปัญญาบารมีหนทางการสร้างปัญญามีเล่มนี้ออกไปมาสัก10ปีนะมั้งตามภาษา10ตอนนี้เปลี่ยนหน้าปกแล้วแล้วก็ตัดทอนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องนะจ๊ะไปดาวน์โหลดเอาเองอันนี้ก็ทบทวนนะธรรมสวรรคสูตรโสตานุกัตตุแล้วก็พระคุณสูตรปัญญาวิธีธรรมสูตรตอนท้ายรายการก็ประกาศชื่อผู้ตอบคำถามปัญหาชาดกเรื่องปลดเมื่อวันที่22มีนา2เดือนที่แล้วคนแรกก็คือคุณธนาพรธนัตเมที่นี่คนที่สองคุณเอหรือคุณเอก็ไม่ทราบก็ชื่อก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษคุณธนาพรเนี่ยเลิกรายการ20:40ตอบมาก่อน20:40อีกคนหนึ่งก็ตอบมาเกือบเที่ยงคืนอีกคนหนึ่งก็ตอบมา6 โมงเช้าแล้วก็คนสุดท้ายมาวันสองให้2 สัปดาห์ก็ตอบมา2 สัปดาห์เลยพร้อมกับคำถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะก็เห็นพบแต่ในการสร้างบารมีกับพระศรีเมตไตรและอยู่ในคัมภีร์อนาคตวงศ์คือจะเรียนถามว่ามีพระโพธิสัตว์รูปอื่นไหมที่สร้างบารมีอย่างเงี้ยตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ก็ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันคัมภีร์ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีแต่พุทธวงศ์ไม่มีอนาคตวงศ์ก็อาจจะแต่งขึ้นทีหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงเหมือนชาดกก็มีนิบาตชาดกอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกปัญญาสะชาดกเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งอาศัยนิพพานพื้นบ้านซึ่งบางทีหลวงพี่ก็จะไม่กล้าอ้างอีกนะจ๊ะหลวงพี่ก็เลยแนะนำบอกว่าก็เหตุอันนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะแล้วก็ไม่ให้ทำทางรายการบอกไม่ให้ทำตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยคือถ้าเราสร้างบารมีเนี่ยเราค่อยๆทยอยสร้างดูวัดกำลังใจไปก่อนทำทานเต็มที่ยังทานตามอุปบารมีบริจาคเลือดบริจาคอะไรอวัยวะหรือยังก่อนที่จะไปบริจาคศีรษะนะจ๊ะหรือถ้าจะบริจาคมากกว่านั้นก็ให้ดีก็มาเนี่ยบวชอุทิศชีวิตก็ได้นะจ๊ะเพราะชีวิตหนึ่งมันก็สร้างบารมีได้หลายอย่างนะจ๊ะแล้วก็การบวชก็ทำให้การสร้างอะไรอย่างอื่นเป็นไปได้โดยง่ายนะจ๊ะคำถามวันนี้นะจ๊ะอานิสงส์ของการฟังธรรมในพระสูตรใดที่เหมาะกับวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไกลต
ธรรมสวรรณสูตรข้อขอไข่พระคุณสูตรข้อขอควายโสตานุกตสูตรก็งองูถูกทั้งข้อขอไข่และข้อควายก็ตอบมาอะไรกอไก่ขอไข่นะจ๊ะถ้าอยากได้รางวัลก็ส่งมา QR code นี่แสดงว่า QR code มันใช้ได้ใช่ไหมก็ยิงสแกน QR code คราวนี้ก็กะจะให้หนังสือเห็นแล้วป่ะจ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ทำนะจ๊ะไม่เห็นไม่ขึ้นหน้าจอคือทั้ง4ท่านนี้ปฏิเสธรางวัลนะเลยต้องบอกรางวัลก่อนหนังสือเล่มแรกที่หลวงพี่ทำนะเราเล่นเศรษฐีเราไม่มีแล้วนะจ๊ะถ้ามาสองถูกสองลายอีกเล่มหนึ่งพบนี้พบหน้าแต่นี่เป็นเวอร์ชันแรกนะจ๊ะหรือถ้ามากกว่านั้นก็ให้พระของขวัญแล้วกันนะเราก็จะประกาศรางวัลครั้งต่อไปคนที่ส่งคำถามคำตอบมาได้ก็ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะแล้วก็ถามคำถามมาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ก็เพิ่ม QR code ที่เป็น LINE OA นะจ๊ะก็พอสแกน QR code ไปแล้วมันจะมีเมนูให้เลือก6เมนู2ภาษาพระสูตรชาดกธรรมบทเขียนใหม่แฟนเพจพอกดปั๊บมันก็จะขึ้นหนังสือมาแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะเข้าลิงก์ได้คนที่ส่งมาครั้งที่แล้วก็ส่งไปให้แล้วนะจ๊ะสุดท้ายละภาษิตวันนี้ผู้แสดงธรรมคือนักเทศไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรมบัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมผู้มีศรัทธาไม่อิ่มด้วยอุปถากพระสงฆ์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคนะจ๊ะพวกเราก็เป็นบัณฑิตนะจ๊ะไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมนะจ๊ะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานรวมกระทั่งบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกๆท่านให้มาปกป้องปกปักรักษาพวกเราให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็สำเร็จได้โดยง่ายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถึงพระธรรมกายในตัวได้โดยง่ายโดยเร็วพันธ์ได้ติดตามสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ